จะมีคำตอบเองผมไม่ต้องไปทำอะไรมากน้ำตาไหลน้ำตาไหลอ้าวตอบเลยหายมึนหัวยังตอบเลยหายมึนหัวหรือยังเพราะเมื่อกี้พูดเขาว่ามึนหัวเขาเรียกว่าประเด็นเดี๋ยวเพิ่งหนีประเด็นยังไม่หายบอกเลยมันมีอีกอันหนึ่งเดี๋ยวชี้ต่อมันจะหายมึนหัวไหมทีนี้สัมผัสแล้วเนี่ยสัมผัสตรงแล้วเนี่ยว่าหายมึนหัวยังดีขึ้นแน่ใจดีขึ้นดีขึ้นคิดเป็นเปอร์เซ็นต์คำว่ามึนคำนั้นน่ะนะ 100% ดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์60 60ทันทียังไม่พอเอาไหมจะบอกตาสว่างด้วยใช่ไหมใช่ป่ะมันมือสองข้างเนี่ยไม่ใช่ธรรมดามือลุงออกบอกให้ทราบไว้ขอให้บอกความต้องการมาจะง่ายทุกคนดีด้วยย้ำขอให้บอกความต้องการมาจะได้ทุกคนอย่างมากผมถามข้อมูลนิดเดียวเองทุกคนทั้งทางโลกและทางธรรมตอบให้ได้นำมาทั้งสองด้านทั้งทางโลกทางธรรมชื่อเสียงนี่วะเมื่อกี้เนี่ย 60% เมื่อเวลาผ่านไปมันจะเป็น 70-80เวลาเขาออกมาก็แปลว่าไอ้ที่ดมตรงนั้นนะฮะไม่ได้เกิดประโยชน์เลยมั้งมันเป็นความคุ้นเคยซะมากกว่าที่เคยใช้กันมาช่วยมันตาสว่างตามันไม่สว่างว่ามันเห็นแดดนี้มันสู้ไม่ได้ต้องใส่แว่นดำอย่าเพิ่งเปลี่ยนอย่าเพิ่งเปลี่ยนโฟกัสเรื่องไปไอ้ที่ดมเมื่อกี้เนี่ยนี่ชื่อว่าอะไรนะน้ำมันเหลืองน้ำมันเหลืองโอเคอันนี้สำหรับไว้นวดเดี๋ยวเพิ่งไปใช้น้ำมันเหลืองมาตลอดเป็นประจำเป็นความเพียงแค่ความคุ้นเคยนี่ใช้ได้4วันเวียนหัวมาตลอดเวียนหัวมาตลอดก็แปลว่าไม่ได้ผลก็พอเวลามึนหัวก็จะใช้ทาจมูกบ้างทากระหม่อมบ้างก็แปลว่าดีขึ้นก็แปลว่าดีขึ้นแล้วมันเย็นมันเย็นโอเมนทอนนี่เองมันก็เย็นเนี่ยแปลความรู้สึกก็ได้แค่ความเย็นแค่เย็นแล้วตามันจะได้สว่างไอ้ความเย็นเนี่ยเมนทอนเมนทอนมันแปลว่าอะไรภาษาอังกฤษหารอดศัพท์เขาว่าเมนทอนมันมีเรื่องของจิตเนี่ยครับ MENTAL เนี่ยมันจะมาเกี่ยวข้องทางด้านพวกจิตวิญญาณมันท่อนมันเกี่ยวกับเราขูดไอ้นั่นหรือเปล่าขูดเวียนหัวเนี่ยขูดอะไรขูดพัวซาเหรอขูดจนเวียนเลยจนเจ็บไปเลยขูดหลังขูดหลังมันปวดหลัง
แล้วก็พอนั่นมันเวียนหัวเออก็เป็นไปได้ก็สองคนช่วยกันก็คือพนักงานไม่รู้สึกก็แชร์อยู่ตรงนั้นแหละใช่ไหมเพราะว่าโดนรังสีมาเยอะโดนรังสีมาเยอะรังสีทำอะไรล่ะเล่นแคมเล่นกดคอมทำงานเอออะไรเพราะเขาพูดแล้วเส้นดำดำแดงแดงไปเลยคอมทำงานไหมความไงไปใช้คอมเข้าเหรอนี่พูดถึงลูกสาวลูกสาวใช้คอมเอาเงี้ยพูดถึงใครเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยพูดตัวเองว่าพูดถึงลูกสาวแล้วเขาเป็นเขาก็ขูดชั้นแล้วฟังกันดีผัดกันพอผัดกันนะฟังให้ดีนะต่างฝ่ายต่างไปมีคำว่า bad energy โอเคไหมครับมันก็เลยแลกกันมาของไม่ดีก็แลกไปแลกมาอยู่ตรงนั้นแหละพอเข้าใจตรงนี้ไหมทีนี้พอเวลามาเจอ good energy ที่ผมใช้ว่า pure energy กับทางผมเอาออกมาปื้ดเดียวเองเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันมีจริงๆแล้วนำมาใช้ได้จริงทุกวันแล้วก็อธิบายผ่านภาษาให้เข้าใจตามเมื่อกี้พอเวลาไปถึงน้ำมันเขียวใช่เมื่อกี้นี่นะก็กลิ่นมันอย่างนั้นมันก็สบายเพราะความคุ้นเคยได้ความคุ้นเคยความเย็นได้ความคุ้นเคยว่ามันรู้สึกว่าดีรู้สึกว่าดีเอาเข้าจริงมันยังมึนหัวอยู่นะฮะเพียงแต่รู้สึกว่าดีนั่นเองแต่เวลามันเจอลงมาไปพวกมันจะเบาครับมันไม่ใช่มันจะกลายเป็นเบาไปเลยเหมือนกับหัวมันหนืดหัวคือไฟฟ้าสถิตอย่าคิดไปไกลโอเคไหมภาษาไฟฟ้าสถิตมันไม่ฟลอร์มันไม่ไหลเวียนในเซลล์โอเคไหมครับมันไปทุกเซลล์นะไฟฟ้าสถิตให้รู้ร่างกายมนุษย์คือส่วนย่อของโลกใบนี้จำด้วยครับนี่ภาษาลุงหอกไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนและร่างกายเราเนี่ยทำงานด้วยไฟฟ้าสถิตทั้งหมดผมเป็นคนที่เข้าใจภาษาไฟฟ้าสถิตที่เขาว่าภาษานะผมเข้าถึงงั้นผมจึงเอามาใช้งานได้งั้นเราใช้ปุ๊บมันมาบอกความรู้สึกนี่เองเวียนหัวมึนหัวคือความรู้สึกหมดโอเคไหมเจ็บปวดคือความรู้สึกหมดเจอลุงหงอกหน่อยเดียวหายยกเว้นคนที่เป็นหนักหนักมากมากมากเป็นมาเกือบจะเข้าโรงรับจำนำแล้วรู้ไหม จะได้เผาแล้ว โรงจองจำดีกว่า เป็นมาจนท่านจะเข้าโรงจองจำแล้ว 80% แล้วร่างกายมันสูญเสียใช่ไหมก็มาใช้เวลานานหน่อยแต่ถ้าหากว่าเริ่มเป็นโอ้สบายมากแค่คุยนั้นก็หายถ้าเริ่มเป็นเริ่มรู้สึกนั้นอย่าให้มันสะสมฟังไม่เถิดตอนเย็น2 ทุ่มลุงงอกภาษาลุงงอกมันใช้ได้ประโยชน์หมดจะบอกให้ทราบภาษาผมนี่แหละต้องคอยดักฟังลูกเปิดทุกคืนเนี่ยฟังเข้าใจมั่งไม่เข้าใจมั่งก็ฟังไปเออก็ดีแล้วเข้าใจมั่งไม่เข้าใจมั่งอย่างนั้นเสียงผมเนี่ยยึดเสียงเป็นหลักเนี่ยเสียงผมเป็นพลังงานเอาเสียงเป็นหลักไม่ต้องเข้าใจภาษาไม่สำคัญเท่ากับเท่าไรแต่เข้าใจได้ก็ดีเห็นไหมครับมันจะช่วยให้เกิดความมั่นใจโดยง่ายมันจะกลายเป็นแต่ความเชื่อว่าเข้าใจมันจะเกิดความมั่นใจถ้าไม่เข้าใจมันหายมันได้แต่ความเชื่อเราต้องก้าวข้ามความเชื่อเห็นไหมครับมาเป็นความเข้าใจและมั่นใจในที่สุดแล้วต้องคิดยังไงให้ได้เข้าใจไม่พอมั่นใจปุ๊บมันเป็นเรื่องราวของปัจเจกบุคคลขึ้นมามั่นใจเหมือนกับมั่นใจขับรถไปไหนก็ได้เหนือได้ออกตกใช่ไหมครับเหมือนกันมั่นใจในงานของเราชีพของเราเนี่ยบอกเวลาได้เลยว่าโอ้ครึ่งชั่วโมงเสร็จงานนี้อย่างเงี้ยนี่เขามั่นใจมันบอกเงื่อนไขของเวลาไปแล้วว่ามันมีประสิทธิภาพมั่นใจทำอะไรมันเกิดประสิทธิภาพมันมีเงื่อนไขเวลาเข้ามากำกับคำว่าประสิทธิภาพอย่างผมจะบอกโอ้ยไม่เกิน2 นาทีหรอกนี่จะหายเขาเรียกว่าจนกระทั่งเป็นที่ประจักษ์ในเวลาน้อยที่สุดในเวลาน้อยที่สุดมันเกินมั่นใจต่างฝ่ายผมหายใจเอาทีนี้บอกกับตัวเอง
อย่าให้ไม่ต้องอาศัยพากับชิปความรู้สึกตัวเองเนี่ยตอนนี้หน้าตาดีขนาดนี้โอ้ยมาวันแรกไตจะพิการไปหมดแล้วหน้าตาดำจนกระทั่งดำเป็นตอตะโกแล้วไม่รู้ว่ามันอะไรมันช่วยไม่ได้สักอย่างนะคิดใช่มาเจอมานี่แหละที่ดีขึ้นหลายๆอย่างมันทุกอย่างด้วยแต่ว่าที่หนักๆ ก็ยังเบาก็เบาขึ้นในตัวในเวลานี้อะไรบางที่มันอยากจะให้ต้องการเพิ่มบอกมาเลยก็บอกมาเลยคำว่าเดี๋ยวลุงไหวมันไม่เคยว่าคนยังกังวลว่าเรื่องไตอ่ะเลิกคุยไปแล้วเรื่องไตอย่าพูดถึงโทษมันก็คือว่าไปเจอคนเป็นโรคไตเยอะไงเออถ้าเขาก็มาพูดว่าเขาว่านอนแล้วเป็นซากศพแล้วอย่างเงี้ยเออเราก็บอกเอ้ยเรายังดีกับเขานะเราเดินได้เว้ยเรายังไม่ถึงขั้นนั้นเขาก็นัดล้างไตหนีไม่เอาแล้วเกือบถึงแล้วกันไม่เอาแล้วว่างี้ไปดีกว่าก็พอดีไปเจอกลุ่มโรคไตร้ายแรงกันทั้งนั้นเลยเราก็ดีใจขึ้นมาหน่อยลุงพูดตลอดว่าทิ้งแล้วเรายังทำใจไม่ได้เราไม่เคยเป็นอย่างนี้นะเป็นตะเบาหวานก็เลยเลิกยาหมดเลิกยาโรงพยาบาลหมดเลยยาไม่กินแล้วฟังแล้วก็เพิ่งไปมันเป็นยาขมาดขนาดใหม่ในโลกแล้วคืออากาศเป็นยานะต้องพลิกขั้วโลกให้ได้ถ้าอยากจะมีสุขภาพดีเข้าใจไหมยาที่เขาว่าเป็นพิษหมดถ้าใครบอกว่ายาที่เขาว่าเป็นประโยชน์นะพวกเคมีนะเอามาสามกระสอบเอาปากมาด้วยอย่าได้แต่พูดคำว่ายาเนี่ยโดยภาษาคุณสมบัติของยามันให้ประโยชน์หมดใช่ไหมครับเช่นอาหารเป็นยาเนี่ยน้ำเป็นยาเนี่ยแล้วใครปฏิเสธในโลกเนี่ยอากาศเป็นยาเนี่ยแล้วใครปฏิเสธในโลกเนี่ยทำไมของแค่นี้คือมันไม่มีใครมาช่วยมาชวนคิดใช่มั้ยพอดีมันมาถึงยุคลุงหงอกมันก็เลยชวนคิดกันได้โอเคมั้ยครับเพราะว่ามันถูกไอ้คำว่ายาเนี่ยรักษามาตั้งประเทศไทยเนี่ยเรื่องของยาตะวันตกเนี่ยฝรั่งนะครับแล้วอย่างถ้าเป็นพระสงฆ์คือปักกดเลยตีเสาเข็มอะไรสร้างโรงพยาบาลศิริราชนั่นแหละเขาเรียกอะไรนะต้นโรคอะไรนะไอ้ดูโรคพุ่มพวงอะใครเป็นโรคพุ่มพวงมีวัยรุ่นด้วยแล้วก็เขาพามาเยอะๆไม่เขาก็ไม่รู้ทิศทางที่จะมาทางไหนเขาเป็นครูแล้วพอดีวันนั้นไปด้วยกันไปเจอกันเข้าเขาก็บอกหนูจะทำยังไงเลยหนูบวมทั้งตัวเลยบวมไปเจอสเตียรอยด์บอกให้ก็ได้แง่แล้วเขาก็ฉีดยาเป็นเบาหวานนะก็อายุแค่นี้ฉีดแล้วหรออุ้ยฉันไม่กล้าฉีดกลัวแล้ววันนั้นเขาบอกกินฉี่พระพุทธเจ้าอย่างเขาอะพระพุทธเจ้าอะไปหากินตัวเองกันแล้วกันของตัวเองไงก็ฉีดกินเถอะพอกินเข้าไปปุ๊บยุบหมดเลยยุบแล้วไม่บวมด้วยเขาดีใจเขาลืมฉีดยาเลยแล้วพอฉี่มันแรงมั้งเขากินเพียวๆเลยจึงใจกินเยอะแล้วเขาก็ไปเพิ่งเปลี่ยนเรื่องปึ้มล้มตึงไปเลยเขากำลังคุยว่าเขาบวมตั้งแต่คุยบวมมานานแล้วแล้วอยู่ๆมาเข้ามาหาพวกกลุ่มเราเนี่ยเขาไปกินฉี่เขาก็เน้นเลยว่าพระพุทธเจ้าคือทั้งฉี่ท่านเองท่านยังกินได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วเราคนปกติเนี่ยเราทำไมจะกินเหมือนท่านไม่ได้โรคภัยไข้เจ็บมันก็ดีขึ้นว่าอย่างนี้นะลงดีขึ้นแน่นะคนที่กินใช่ป่ะกำลังพูดถึงคนคนนั้นนะเขาบวมรุ่ยถึงหนึ่งเป็นเอาละเป็นเรากำลังพูดถึงคนคนนั้นนะอย่าโยงไปที่อื่นนะนักงานคนนั้นเป็นงานเด็กคนนั้นอ่ะก็ไม่รู้เจอกันแค่วันเดียวแล้วเขาก็ไม่เห็นนี่เลยเขาล้มตึงแล้วก็จะต้องไปโรงพยาบาลเขานั่งคุยอะไรฟังก่อนอย่าเพิ่งไปกินฉี่แล้วมันยุบแล้วต่อมาว่าล้มตึงล้มตึงคือไม่ฉีดยาไม่ฉีดยาเบาหวานเราช็อกไปเลยเพราะว่าหยุดฉีดไม่ได้เราก็บอกโอ้แล้วฉันเลิกยานี่ฉันไม่ตายนะอะไรก็ไปฉีดช่องร่างกายเป็นคุ้นเคยกับสิ่งเหล่านั้นแล้วใช่ตอนที่มันเริ่มเป็นไม่หาวิธีฝึกภูมิต้านทานตัวเอง
นะเอ๋ก็ยาอันยาจนต้องร่างกายไปคุ้นเคยกับสิ่งเหล่านั้นแล้วขาดมันไม่ได้ทีเนี้ยมันก็คือเสพติดอยู่วันยังค่ำแหละใช่ใช่ป่ะก็เลยพอให้เลิกก็เลิกมั่งทีพอเราเลิกมั่งมาเจออาการเขาแบบนี้เราก็กลัวอีกแล้วอ๋อเวลาทั้งผมที่นี่เลิกเลยแล้วก็หมดใช่ไหมน่ะเลิกเลยแล้วล้มจริงเหมือนเขาไหมล่ะทีนี้อะยังไม่ล้มเจ้าตัวเนี่ยมันจะพูดถึงตัวเองทีนี้นะก็กลัวไงข้อมูลฟังก่อนข้อมูลคนอื่นพอแล้วไม่ต้องมาต่อกลัวเลยเขาล้มจริงไปนะแต่ว่าเราเจอเราตั้งแต่กินยามาทั้งหลายทั้งปวงทั้งเบาหวานเบาเปรี้ยวเบาหาเบาเหวก็ไม่รู้แหละทั้งไตวายไตไม่วายก็ตามทีทิ้งโคตรแม่งหมดใช่ไหมครับทิ้งหมดมาเจอสองมือเปล่าลุงงอถามว่ามันดีขึ้นมั้ยดีทุกเอาดีขึ้นแล้วหลายอย่างอ่ะหลายอย่างทุกอย่างแล้วก็ทั้งชีวิตนี่นะใช่พออย่าเพิ่งไปนะคือคุยกันเพื่อมันเกิดความเข้าใจตรงกันเสร็จแล้วไปเห็นเขาแล้วก็เลยกลัวกลัวถึงเขายังไม่ทิ้งอ่ะอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปเราทิ้งคําว่ากลัวไปตอนนั้นก็พออย่าไปพูดถึงเขาอีกเราเห็นเขาไปฉะนั้นเราก็เลยกลัวเกรงว่าจะเป็นเช่นเขาแปลว่าขาดความมั่นใจแล้วทั้งท่านที่สองมือเปล่าช่วยกันมาสักเท่าไหร่แล้วแปลว่าคิดเองไม่ได้สรุปเองไม่ได้นี่ก็คือสิ่งที่โทษที่ขออนุญาตสิ่งที่เลวร้ายที่สุดของมนุษยชาติผมเชื่อว่าเลวร้ายนะทั้งที่มันเกิดขึ้นกับตัวเองทั้งหมดเลย before and after ก็ยังวินิจฉัยขาดไม่ได้ว่าอะไรดีอะไรชั่วมันก็เลยกลัวเด็กคนนั้นกลัวว่าเราจะเป็นเด็กแปลว่ากลัวตายนั่นเองไม่กลัวล้มอย่างนั้นบ้างเนี่ยนะก็เห็นก็อยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาว่าตัวก็แล้วแต่จะว่ากันอ่ะเพราะว่าเราเป็นเบาหวานชนิดถุงเออแล้วทิ้งยาเลยความดันเลยทิ้งหมดไขมันเลยอะไรอย่างเงี้ยทิ้งไขมันทิ้งความดันทิ้งเบาหวานทิ้งไตไตก็ยังมาที่นี่ลุงบอกทิ้งไปเลยทิ้งไปเลยก็บอกยังไงพวกยาประเภทเนี้ยมันทิ้งไปหมดแล้วใช่ไหมล่ะใช่มาเจอแค่สองมือเปล่ากับหนึ่งคำพูดที่กำลังคุยเวลาเนี้ยเพราะการเชื่อมโยงความเข้าใจเนี่ยมันสำคัญมันต้องคำต่อคำเลยเวลาผมฟังกันชิบหายไปปวงให้รู้ฝั่งมนุษย์ผมไม่กระดิกตัวด้วยแต่เวลาผมเข้ามาแชร์พูดปุ๊บเต็มเวิร์ดบายเวิร์ดมันถึงจะสกัดอยู่ได้คำต่อคำเลยครับเพราะนั้นหยุดคำไหนก่อนมาเนี่ยไม่ได้คุยกับคนป่วยเลยนั่งเราป่วยเราไม่กล้าคุยกับใครนั่งเฉยๆจนกว่าจะถึงตัวเองครับพอไปเจอกลุ่มพวกโรคเดียวกันแล้วก็เลยถามเขาหมดเลยว่าการเป็นไตเป็นยังไงเบาหวานในตัวเป็นอะไรบ้างแล้วเขาบอกฉันนะมีโรคที่ฮิตเลยเราก็บอกเป็นอะไรอ่ะเบาหวานความดันไขมันไตปาดเยอะขนาดนี้แต่ฉันมีอาการที่ดีนะว่าอย่างนี้เราบอกกับเขาเออแต่ไอ้คนที่เป็นอาการเราเนี่ยเขาหนักขั้นเดียวกันกับว่าแต่เขานอนแล้วนะเขาเหมือนซากศพเขารอวันเผาแล้วยี่ดูกันเขาเหมือนซากศพเพราะว่าอย่างนี้แล้วเขาก็มาฮึดสู้เรื่องกำลังใจกับว่าอย่างนี้เขาได้ไหมล่ะเขาก็ช่วยได้ไหมเดินป๋ออะไรเดี๋ยวนี้สองเดือนสามเดือนเองเขานะกำลังพูดถึงเขานะใช่ฟังเขาเลิกยาได้ว่าจะบริโภคยาต่อยังกินโรคความดันอยู่โอเคเขาความดันเยอะอ่ะก็แค่เปลี่ยนความคิดนั่นเองใช่ไหมใช่เปลี่ยนความคิดก็มาแล้วแต่ไตเขากลัวไงเพราะเขาไม่มีอะไรรักษาไตว่าไอ้เราบอกว่านี่มีหมอมีลุงอยู่คนหนึ่งนะขอรักษาจับเชื่อใช่ไหมแต่ว่าเราก็ไม่กล้าชักชวนเขาหรอกเพราะเราไม่รู้จักเขาแต่ก็พูดว่าอยากจะให้ร่างกายดีก็มาหาลุงไหมว่าเขาอยู่นู่นไกลจะตายเขามากันนะเขามาเป็นมีคนแบบนี้เป็นระดับชวนกันมาแล้วได้แต่เราไม่รู้จักเขาเนี่ยนะเขาบอกฉันน่ะอยากฟังคนที่เป็นโรคเยอะๆเหมือนฉันเนี่ยจะได้มั่นใจเขาบอกอุ้ยป้าเดินดีกับคนอื่นอีกแข็งแรงกับคนอื่นอีกป้าจะไปกลัวทำไมว่าไอ้กลัวเพราะอะไรเราทิ้งยาเรากลัวเพราะว่าเราทิ้งแล้วมาถึงขั้นนี้ยังกลัวอยู่เหรอไม่ไตไม่มียากินอะก็มันดีแล้วนี่พูดไปถึงมาทำไมแล้วก็นั่นแหละก็ถึงเนี้ยพอไปเห็นเขาว่าเราก็ฟองกันนะไปเห็นสภาพแล้วเราก็ฟองก็จะไปเห็นทั้งนั้นที่บ้านอยู่ไปดูอย่าไปมันในโรคฆ่าสัตว์นะใช่ไหมแล
ราก็บอกโอ้ยฉันทิ้งหมดแล้วรู้จักโรคฆ่าสัตว์ถูกกฎหมายไหมรู้จักโรคฆ่าสัตว์ถูกกฎหมายไหมเนี่ยรู้ เขาก็พูดกันเยอะแยะไป คนที่กินยาแล้วไม่ดีขึ้นไงเขาก็บอกเลิกเหมือนกันเนี่ยแต่เลิกทีละตัวเขาว่าอย่างนี้นะเราก็บอกอุ้ยฉันทิ้งหมดเลยนะว่าอย่างนี้เราก็พูดตามที่เป็นจริงนะเขาก็เลยบอกโอ้ยฉันยังมีอีกฉันกินความดันความดันฉัน200กว่านี่ล่ะเพราะว่าคุยกับลุงแล้วคุยลุงฟังจะได้ทำนู้นปลอมนู้นปลอมอะไรอันนี้ฟัดก็เลยว่าลุงไปต่างประเทศแล้วเราก็ยังไม่มีโอกาสเนาะอีกต่อไปจะไม่เห็นตัวลุงนะไม่ได้มีตัวลุงไม่ได้มารูปสนุนสุดเบานะไม่รูปทำสนุนสุดเบานะต่อไปนี้รู้ไหมจะเจอยากขึ้นมีลำดับนะก็มาตอนลุงจะอยู่มันไม่อยู่สิมันไปเดินสายอ่ะโลกวันนี้ต้องการลุงออกนะรู้ป่ะรับการเป็นแล้วแต่เขาทำแล้วเขายังเงินหัวใครอ่ะดันหายยังอ่ะไม่ใช่ตอนนอนงับอ่ะเอ้าก็เมื่อเช้าพูดมาทำไมแล้วเดี๋ยวเราพูดเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ทุกวันที่งับก็ที่ผ่านมาเนี่ยมันแล้วพอเขาเงินหัวใช่ไหมคะแล้วคุณลุงจับหายเรางับตอนที่ลุงพูดให้ทำเนี่ยเกิดอะไรไม่รู้สึกตัวเองมากเลยแหละได้ให้พลังอ่ะแล้วว่าพอลุงบอกงับประกาศก็เลยงับตรงนั้นเลยเวลารับพลังอ๋อสมาธิเมื่อคืนนี้ก็เลยเช้ามาเอ้ยจะมาไหวเปล่าจะมาไหวเปล่าก็บอกเดี๋ยวดูอาการก่อนถ้าอาการดีก็จะถามลุงมานั่งตั้งมือที่บ้านรับได้รับไหมก็รับรู้สึกอะไรไหมได้รู้สึกว่ามันร้อนที่มือร้อนวูบอะไรอย่างเงี้ยจะหันมาถามลูกก็คุมโปงไปแล้วแล้วถามว่าลูกอ่ะฟังลุงพูดไหมฟังแล้วก็คุมโปงไงมันก็ไปแล้วมันไม่อยู่ฟังแล้วเนี่ยเราก็ตั้งเอาเองพอลุงจบคำนี้เราก็หยุดได้อะไรอย่างเงี้ยฟังประกาศนี่แหละที่บอกว่า